นุษย์เรานั้นเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตนแสงสีมายากภาพจากธาตมุนวน,นสร้างตัวสร้างตนยึดติดตัวเราของเราทุกสิ่งที่มีคือของโลกเราใช้ประโยชน์ครอบครองเพียงชั่วคราวดำรงกายาเพื่อพบทุกสุขร้อง ังหันภายในมีแล้วทุกสิ่งตัวกูของกูสละได้จะพบของจริงหยุดการอ้างอิงทุกสิ่งมาเป็นของเราหยุดการอ้างอิงทุกสิ่งมาเป็นของเราอารุณสวัสดิ์ค่ะทักทายสวัสดีนะคะ หุยครอบครัวมหาเศรษฐีมรย์มงคลรวยเฮงเก่งดีเศรษฐีข้างบ้านนะคะวันนี้เสียงไมก็แก๊กไหมหรือก็แก๊กเฉพาะในที่บ้านปรินสวัสดีทักทายนะคะช่วยเช็กเสียงให้หน่อยค่ะอา้าวไม่ช็อตนะคะพูดไปพูดมานั่งหัวฟูอยู่คนเดียวนะคะไฟช็อตอา้าวสวัสดีทักทายนะคะเริ่มต้นวันใหม่กันแล้วค่ะตื่นกันหรือ,อยังคะ13กุมภาพันธ์2 5 ห3นะคะวันนี้พบกันเช่นเคยค่ะกับรายการปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณนะคะทางเพจ m a s t e r p r i n t com ทฤษฎีกลับหลังหันกดจักรวาลภาคปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตจริงนะคะแล้วก็พบกันที่ช่อง youtube ด้วยค่ะช่อง youtube ก็จะหารายการง่ายหน่อยนะคะที่ช่องหลักรวยเฮงเก่งดีทฤษฎีกลับหลังหันนะคะ ไปดูเพื่อนๆซีว่ามีแจ้งผลการรับฟังมาหรือเปล่านะคะมาถึงแล้วเช็คภาพเช็คเสียงแล้วก็แชร์เช่นเคยค่ะนะคะชัดเจนไหมอย่างไรนะสวัสดีค่ะสดชื่นแจ่มใสนะคะโคราชบาเซโลนาค่ะขอบคุณเสียงเพลงเพราะๆฟังแล้วสบายใจค่ะ บางบัวทองนะคะสวัสดีเศรษฐีข้างบ้านค่ะวันนี้ให้มาอยู่ข้างบ้านเลยเนี่ยมาอยู่ติดหน้าต่างเลยอยู่ข้างนอกนู่นเลยนะคะใครอยู่ข้างบ้านดิฉันบ้างพระรามสองนะคะสวัสดีค่ะระยองลบบุรีที่ไหนอีกนะคะขอนแก่นนะคะบางสีเมืองก็มาทุกวันเอาอีกแล้วหาอีกแล้วเดี๋ยวนะโทรศัพท์เป็นไหนหมด ข้อความหายนะคะเพลกะกดไม่ได้เลยถ้ากดโดนชื่อเพื่อนๆน,นะคะที่มีป๊อปอัพแจ้งเตือนการคอมเมนต์ขึ้นมาเนี่ยพอกดโดนชื่อปุ๊บนะหน้าจอถ่ายทอดสดทางโปรแกรมนะคะหายเลยอ่ะมาดูในนี้นะคะเสียงก็น่าจะชัดเจนโอเคดีเนาะนะขอบคุณทุกคนนะคะที่แจ้งมาไม่เห็นแล้วละข้อความ <c oughs> จะเห็นข,ข้อความใหม่ๆละหน้าจอถ่ายทอดสด ทางโปรแกรมนะคะมานะคะเพิ่งกลับจากออกกำลังกายค่ะราชดำเนินชัดเจนมาทุกวันเสียงหวานเหมือนเดิมเจ้าค่ะ <c oughs> จากสันทิสุขจังหวัดน่านรื่นรมเบิกบานนะคะโกโคสปลวกแดงระยองชัดเจนนะคะโอเคก็น่าจะชัดเหมือนเดิมนะคะ อรุณสวัสดิ์ค่ะนครปฐมอืมแม่กลองขอบคุณทัศนคติเชิงบวกที่ทำให้ฉันสร้างชีวิตได้อย่างที่ต้องการใช่แล้วค่ะชื่อรายการมันชื่อแบบชื่อตอนก็จะงงง,งนิดนึงอ่ะไปนะคะชัดเจนก็สวัสดีโดยรวมนะคะเฟซบุ๊กนี่ก็ขยันแจ้งกูจังเลยเนี่ยใครคอมเมนต์ใครอะไรเนี่ยพอไปกดโดนน้่นนั้นแหละ หายหมดเลยหน้าจอถ่ายทอดสดดิฉันอ่ะอยู่ตรงนี้ก็ดูในมือถือไปละกันนะคะอรุณสวัสดิ์ทักทายค่ะวันนี้วันที่13กุมภาพันธ์2563นะคะเจอะคะเจอกันเช่นเคยกับรายการยามเช้าๆนะคะที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องของปาฏิหารแห่งการสำนึกรู้คุณนะคะเพราะว่าเราอยู่บนโลกกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะประมาณสัก25-30ปี ขึ้นไปมาอยู่บนโลกกันตั้งนานแล้วนะคะ25-30ปีขึ้นไปกันแล้วนะคะบางคนก็หลายรอบแล้วนะเราก็พอจะจับสัญญาณอะไรได้บ้างแล้วนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าชาติที่แล้วเราได้มานั่งสำนึกรู้คุณกันแบบนี้หรือเปล่านะคะเราก็อาจจะเป็นอย่างนี้มาสักระยะหลายชาติแล้วเหมือนกันก็ได้อาจจะเป็นไปได้นะคะ ก็จำไม่ได้หรอกจำได้เฉพาะชาตินี้นะเราก็เริ่มจับสัญญาณได้ค่ะว่าการอยู่บนโลกใบนี้มันเราไปจริงจังกับเรื่องที่มันไม่ไม่ใช่ของจริงนะคะพอไปจริงจังกับเรื่องที่ไม่ใช่ของจริงเราก็เลยทุกขพอเราทุกข์เสร็จเราก็หาทางออกจากทุกข์ไม่เจอนะคะจนสุดท้ายนะ เราก็รู้ว่าอ๋อวิธีการอยู่บนโลกใบนี้นะคะในเมื่อมันก็เห็นเห็นอยู่ว่ามันไม่มีอะไรเป็นของใครไม่มีอะไรเป็นของเรานะคะแต่ทำไมอ่ะจิตใจมันถึงแบบมันไม่เชื่อแบบนั้นนะคะทำไมมันไม่รู้สึกแบบนั้นมันก็ยังรู้สึกอยู่ดีอะ่ะว่าอันนี้ของฉันอันนี้ตัวฉันตัวกูของกูนะคะอันนี้คนของฉันอันนี้ของของฉันเนอ มันทำไมยังคิดอย่างนั้นอยู่ก็นี่แหละเป็นงานนะคะที่มนุษย์จะต้องรู้จริงขึ้นมาให้ได้นะคะรู้สึกรู้จริงขึ้นมาให้ได้ทีนี้ถามต่อว่าถ้าเราเรารู้แล้วพอจะรู้เราและ้นะคะพอใจเห็นลางๆและว่าอืมมันเป็นอย่างนั้นแหละแล้วจะทำยังไงให้ชีวิตมันอยู่แบบมีความหมายนะคะถ้าบางคนบอกเออไม่มีอะไรให้ยึดมัน่นไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเรา มันก็หมดสิ่งที่จะต้องทำแล้วเซปรินมันก็จริงนะมันก็จริงนะมันก็หมดสิ่งที่จะต้องทำจริงๆนะแต่มันหยุดได้ไหมละ่ะเออในหนังสือสนทนากับพระเจ้าหรือว่าหนังสือ t h e s e ิ r เ t นะคะก็พูดเหมือนกันบอกว่าไม่มีที่ที่เธอจะต้องไปไม่มีอะไรที่เธอจะต้องทำอืมในหนังสือสนทนากับพระเจ้าเขาบอกว่า ชีวิตคือการเฉลิมฉลองนะคะส่วน The secret เตเาบอกว่าเธอไม่ต้องทำอะไรเเธอไม่ต้องแบบกังวลอะไรทั้งนั้นจงทำเฉพาะสิ่งที่เธอต้องการอะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรนะึออกปะสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรนะคะจงทำแต่สิ่งที่เธอต้องการทีนี้มันก็เกิดอย่างนี้อีกนะบางคนก็มีระดับ ของการเลือกที่ไม่ไม่เท่ากันนะคะเพราะบอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรให้ยึดมั่นนะคะอยากทำอะไรก็ทำที่เองต้องการเลยอทีนี้บางคนสิ่งที่เองต้องการจะทำเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีต่อตัวเองและคนอื่นอย่างแท้จริงเออเนี่ยเรื่องนี้มีเขียนในหนังสือเกมจัก,กรวาลด้วยนะรออ่านอย่าถามฉันนะว่าเมื่อไหร่อย่าถามบ่อยรำคาญ เหมือนเหมือนมาจี้เอาต้นฉบับเดี๋ยวเปิดตัวเปิดจองเมื่อไหร่บอกเองเออนะคะยังเขียนบทผนวกภาคผนวกไม่เสร็จไม่จบสักทีกลับไปอ่านเมื่อไหร่ก็แก้เมื่อนั้นนะคะเออเนี่ยมันมันมีมันมีคำตอบนะในหนังสือเกมจักกรวาลที่ก็ใกล้จะได้อ่านแล้วแหละไม่นานไม่นานนะคะเอ่อว่าทำยังไงที่แบบถ้าถ้าเรา จะทำตามที่เราต้องการนะคะนะคะเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่เธอต้องทำไม่มีที่ที่เธอต้องไปเออจงทำเฉพาะสิ่งที่เธอต้องการนะคะสิ่งที่เธอรักประมาณนี้ทีนี้ถ้าบางคนบอกว่าเอา้าถ้าอย่างนั้นบางคนมันทําเรื่องที่ตัวเองรักแต่มันทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนละ่ะใช่ไหมเบียดเบียนคนอื่นละ่ะมันก็ถึงได้มีพวกหลักคําสอนต่าง,ง,งๆไงคะว่า อย่าเบียดเบียนกันนะคะให้รักกันไว้มีเมตตาต่อกันนะคะมีความรักให้กันเดอ้อรักคนอื่นเหมือนกับรักตัวเองนะคะรักคนข้างบ้านเหมือนรักตัวเองนะเขาก็สอนกันมาอย่างนี้ไงเพื่อขัดเกลานะคะยกระดับจิตใจของเราเนี่ยให้เลือกถูกนะคะให้เลือกถูกให้เลือกทำเฉพาะสิ่งที่เราอยากทำอะแต่สิ่งนั้นเน ต้องเป็นสิ่งที่มันดีต่อตัวเองจริงๆนะคะแล้วก็ดีต่อผู้อื่นจริงๆประมาณนั้นนะคะทีนี้มาพูดถึงปฏิหารการสำนึกรู้คุณพอเราอยู่ไปอยู่ไปสักพักหนึ่งนะคะเราก็เห็นแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรชีวิตสร้างไปให้สวยงามมีลิสมารานะคะเติบโตร่ำรวยมีเงินมีทองชื่อเสียงอำนาจบารมีสารพัดเกียรติยศนะคะคนนับหน้าถือตา สุดท้ายแล้วก็จากไปใช่ไหมมนุษย์มงคลก็เลยมาคิดอย่างนี้ว่าเอาอย่างนี้แล้วกันไหนไหนก็ต้องอยู่บนโลกใบนี้แล้วนะคะเราก็ทำหน้าที่ไปตามกฎเกณฑ์กลไกของโลกนั่นแหละเขากินอะไรกูก็กินนะคะเขาทำอะไรเขาซื้ออะไรกูก็ซื้อเขาทำงานอะไรกูก็ทำเขาขายอะไรกันกูก็าขายนะคะแต่อยู่แบบรู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นเออรู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นไม่ใช่อยู่แล้วหลง ไปกับโลกมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะเขาทําอะไรกันล่ะเออเขาทำเอาเขาประกอบอาชีพอ้าวกูก็ะทำนะคะอาชีพมหัศจรรย์ด้วยของกูเนี่ยนะคะไม่ได้ทํางานงกๆอย่างเดียวแต่ทํางานให้กลายเป็นเส้นทางพบอิสรภาพทั้งกายและจิตนะคะทั้งภายนอกและภายใน ภายนอกก็พบอิสรภาพผ่านผลตอบแทนนะคะที่โลกตอบแทนให้ในการทำงานของคุณในการฝึกฝนทักษะอันเป็นเลิศของคุณในการใช้พรสวรรค์อันเลอค่าในการใช้ไอเดียพันล้านสร้างประโยชน์คุณค่าให้ผู้อื่นนะคะช่วยเหลือผู้อื่นผ่านงานของตัวเองเอ้าวก็รับเงินรับทองจะรับชื่อเสียงเกียรติยศอะไรก็ว่าไปนั่นเราก็ทาอาชีพมหัศจรรย์เขาทำอะไรกันอีกบนโลกใบนี้ ได้เงินมาก็ต้องใช้เนาะเออก็ต้องไปติดต่อคนนั้นซื้ออนนู่นซื้ออันนี่นะคะเราก็เลยใช้เลือกไลฟ์สไตล์ค่ะแบบเศรษฐีข้างบ้านนะคะแบบเศรษฐีข้างบ้านก็คือเราก็ทำความรู้จักตัวเองก่อนว่าเกิดมาแล้วจะเอาอะไรจะอยู่บ้านแบบประมาณไหนนะคะจะกินประมาณไหนจะใส่เสื้อผ้าประมาณไหน จะใช้รถประมาณไหนก็เขาใช้กันคือกูจะไม่ใช้ได้ยังไงล่ะใช่ไหมก็สร้างถนนมากูก็ต้องมีรถไปขับเออเราจะใช้แบบไหนนะคะเราจะกินอยู่จับจ่ายยังไงเราจะมีคุณภาพชีวิตประมาณไหนเราก็ออกแบบแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบเศรษฐีข้างบ้านนะคะทีนี้เกมของโลกเนี่ยมันก็กําหนดกันขึ้นมาด้วยด้วยมนุษย์กําหนดเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะคะลองคิดง่ายๆว่ามนุษย์เนี่ย เอ่อถ้าสมมุตินะคะสมมุติเฉยๆว่าสิ่งมีชีวิตบนดาวโลกเนี่ยนะคะมีรูปร่างแบบเราแบบมนุษย์เนี่ยแต่มีความคิดต่างออกไปนะคะมีความเห็นต่างออกไปสมมุติว่ามนุษย์ทั้งโลกมาประชุมหารือกันนะคะประชุมหารือกันแล้วก็จัดสรรทรัพยากรในรูปแบบใหม่นะคะ แบ่งการใช้แบ่งการกินในรูปแบบใหม่แล้วก็คิดถึงภาพองค์รวมนะคะถึงผลกระทบต่อโลกผลกระทบต่อสัตว์ในรูปประพันธ์สันฐานอื่นในสปีชีส์อื่นด้วยไม่ใช่คิดแต่เฉพาะมนุษย์เผ่าพันธุ์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะไม่มีระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนกันแบบนี้ก็ได้เออมนุษย์มงกลนี้มันเป็นแบบพวกว่างนะมันจะชอบคิดอะไรที่แบบว่า ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นน่ะมันจะเป็นอย่างไงได้อีกถ้าเกิดคนทั่วไปเขาก็ไม่สนใจหรอกค่ะเขาเกิดมาเจอกลไกแบบไหนเขาก็ใช้ชีวิตแบบนั้นแหละก็ไม่รู้สิมึงกําหนดกันมาแบบนี้กูก็ใช้ชีวิตแบบนี้แหละมึงเอาเงินมาซื้อของกูก็ไปหาเงินมาซื้อของอะไรเงี้ยถ้าสมมติมันไม่ใช่กลไกแบบนี้มันก็อาจจะไม่มีระบบเงินตราใช่ไหมคะไม่มีระบบเงินตราไม่มีระบบหลายๆอย่างค่ะ พอไม่มีระบบเงินตรามันก็ไม่มีเอาเงินค่าเงินมาซื้อขายกันใช่ไหมมันก็ไม่มีราคาทองไม่มีราคาน้ํามันเออไม่มีราคาหุ้นโลกจะเป็นยังไงมันจะซื้อหาจับใจมันนี่เกมแบบไหนกันนะคะเอออันนั้นอันนั้นเป็นอีกโลกหนึ่งแต่ว่าเราอยู่ในโลกนี้ละไม่รู้อะมนุษย์มันกําหนดกันมาแบบนี้เมื่อก่อนมันก็จูงแกะจูงแพะจูงม้ามาแลกของกันนะคะตอนนี้บอกว่าจะซื้อเรือ ยอนสกักลำหนึ่งกูจะเอาฝูงแกะมาแลกก็คงจะแบบว่าหลายฟาร์มอยู่นะคะเลยเอาเป็นเงินและการก,กำหนดราสารที่มีค่าขึ้นมานะคะเป็นเงินพอมนุษย์มงคลเห็นกลไกแล้วก็โอเคมึงเล่นอย่างนี้ใช่ปะได้กูก็เล่นด้วยนะคะเราก็ใช้ชีวิตแบบเศรษฐีข้างบ้านทำงานแบบมนุษย์มงคลเขามี วิธีเล่นเกมมันนี่เกมกันยังไงอ่ะกูก็เล่นด้วยนะคะกูก็ไปศึกษากูก็เอาจิตฐานจิตมนุษย์มงคลเข้าไปนะคะไปดูอ๋อมึงทําอย่างนี้อ่ะกูก็เล่นอย่างนี้นะคะบริหารจัดการเงินของกูไปเห็นไหมอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะคะถึงเราจะไม่มีอะไรให้ยึดมั่นรู้อยู่นะคะถึงเราจะบอกว่าเดินทางสู่อิสรภาพเอาก็รู้อยู่เออว่าจะไปไหนรู้อยู่คะ่ะว่า จิตวิญญาณที่แท้จริงแล้วจะต้องไปไหนนะคะหรือว่าจะต้องรู้สึกแบบไหนเป็นยังไงแต่มันก็ต้องอยู่บนโลกไงถูกไหมเออมันมันสร้างมาแล้วอ่ะมันอยู่มาแล้วอ่ะมันมีพ่อมีแม่มีพ่อ,ม,พอมีแม่นะคะมีลูกมีเต้าอ่ะมีสามีมีภรรยามันหาเหามาใส่หัวแล้วเรียบร้อยทำไงอ่ะเออก็ต้องเลี้ยงเหาต่อไปนะคะ เลี้ยงกายดํำรงกายต่อไปแต่รู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นเข้าใจอะไรเป็นอะไรมากขึ้นนะคะเล่นเกมแบบผู้รู้ว่างๆก็ไปนั่งขอบสนามบ้างอะไรบ้างนะคะสักพักก็ลงมาใหม่แล้วทีนี้จิตใจละ่สะสภาพจิตใจละ่ะเอาแบบไหนดีออกแบบออกแบบอวตารนะคะออกแบบตัวที่จะเล่นเกมเราก็มาเจอว่าสภาวะอารมณ์ที่ ถ้าบอกว่าเราเข้าใจจริงนะว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรมันแบบมันยึดติดไม่ได้อะมันยึดมาเป็นอะไรเป็นสาระไม่ได้ทั้งสิ้นละ่ะนอกจากสัจธรรมนะคะที่เป็นแกนหลักแกนเดียวทําให้ทุกสิ่งดําเนินไปเราก็เลือกสภาวะจิตใจของการสํานึกรู้คุณนะคะสภาวะจิตใจของการสํานึกรู้คุณคือเป็นเหมือนเป็นเบสอะเป็นพื้นฐานอารมณ์อะคะ่ะพื้นฐานอารมณ์ของการสํานึกรู้คุณเนี่ย มาเป็นตัวดำเนินเกมเป็นเป็นอารมณ์ของเรานะคะการสำนึกรู้คุณเพราะมันไม่มีอะไรทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วมันเกิดสิ่งดีๆเกิดประโยชน์ในชีวิตเราก็ต้องขอบคุณเท่านั้นเองนะคะกับการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากธรรมชาติจากสิ่งแวดล้อมนะคะจากพลังแห่งการสร้างอันยิ่งใหญ่ซึ่งแล้วแต่คุณจะเรียกอะไร บ้านเราก็เรียกพระผู้สร้างจักรวาลสากลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลือกฐานอารมณ์นี้นะเพื่อไม่ให้ฐานอารมณ์เราเนี่ยกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวนะคะถ้าคนที่ไม่มีฐานแห่งการสํานึกรู้คุณเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวได้อยู่ไปอยู่ไปก็ชักจะลืมนะคะพอเล่นเกมโลกมากๆพออยู่ในตลาดการเงินการทองทรัพย์สินมากๆก็หลงลืมได้นะคะ เล่นไปเล่นมานึกว่าชีวิตจริงเราก็เลยใช้ฐานของการสำนึกรู้คุณเนี่ยคะ่ะช่วยนะคะทำให้ไม่เห็นแก่ตัวซึ่งการจะใช้การสำนึกรู้คุณให้เราไม่เห็นแก่ตัวได้เนี่ยคุณจะต้องฟังรายการมาโดยตลอดนะคะเพราะคนส่วนใหญ่ถึงจะเข้าสู่เส้นทางการขอบคุณนะคะขอบคุณนัน่นขอบคุณนู่นก็ตามแต่เป็นความเห็นแก่ตัวอยู่นะคะคือจะขอบคุณเฉพาะ สิ่งที่ตัวเองได้รับเคยเห็นไหมฉันได้รับอะไรจะขอบคุณสิ่งนั้นแต่การปฏิหารการสำนึกรู้คุณบันนี้ป่าเข้าไป158วันแล้วเนี่ยนะคะคุณจะเห็นได้เลยว่าปริดนพาคุณขอบคุณเนี่ยขยายขอบเขตออกไปเยอะมากจากแค่ผลประโยชน์ที่คุณหรือคนที่คุณรักได้รับนะคะไม่ใช่จะขอบคุณแต่เงินทองที่ฉันได้รับขอบคุณโอกาสขอบคุณผู้คนที่ฉันได้รับไม่ใช่ การขอบคุณเนี่ยพาขอบคุณถึงการขัดเกลาร์จริงเปรินไม่ชอบคําว่าขัดเกลารหรอกเปรินชอบคําว่าเ,เข้าใจนะคะขัดเกลามันดูแบบเหมือนเราสกกปรกอะไรอย่างเงี้ยเราเราแค่เราแค่แบบมองงอนจากความไม่รู้เฉยๆนะคะเ,เหมือนกับเราได้เรียนรู้ขอบคุณคุณดูการขอบคุณของบ้านเราดิใครมันบ้าขอบคุณแบบนี้บ้างนะคะ เขาก็พากันขอบคุณแต่แบบขอบคุณตัวแทนของฉันขอบคุณสินค้าของฉันขอบคุณออดินน้ำไฟลมก็จริงนะคะแต่ขอบคุณเฉพาะสิ่งที่ตัวเองเหมือนได้รับประโยชน์มีใครขอบคุณที่แบบพาคุณเปลี่ยนนิสัยไหมเปลี่ยนนิสัยอะ่ะใช่ปะมันต้องขอบคุณแล้วเปลี่ยนนิสัยเราได้เปลี่ยนนิสัยหลายๆเรื่องนะคะที่เราพากันขอบคุณมานั่นแหละมันถึงจะทำให้เราเข้าใจ อย่างแท้จริงมันถึงจะสิ่งที่ถูกส่งมาที่เราขอบคุณเนี่ยมันถึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ได้กินได้ใช้แค่สุขสบายปลนเปลอตัวเองแล้วก็ช่วยให้คนอื่นได้ปลนเปลอตัวเองอย่างเงี้ยมันก็แค่นั้นเองมันมันก็ไม่เห็นแตกต่างอะไรกับการหลงอยู่ในโลกมนุษย์และวัตถุใช่ไหมแต่การขอบคุณแบบที่เราคุยกันทุกวันเนี่ยคะ่ะวิธีขอบคุณให้ตัวเองแบบเข้าใจโลกเนี่ยค่ะ อันนี้ปรินว่าเราได้ประโยชน์นะคะจากการที่สิ่งต่างๆเกื้อกูลเรามาคือไม่ได้แค่กินแค่ใช้ทับถมตัวเองไปเท่านั้นนะคะเนี่ยก็เป็นวิธีการอยู่บนโลกค่ะนะวิธีการใช้ชีวิตอยู่บนโลกแบบมนุษย์มงคลฐานจิตมนุษย์มงคลก็ฝึกเอาไว้นะคะเวลาเจอเจออะไรในชีวิตก็จะได้เข้าใจมันถึงจะไม่เข้าใจทันทีก็เข้าใจเร็วขึ้นนะ่ะนะ อาจจะมีจังหวะแบบช็อคซีนิม่านิดๆหน่อยๆนะคะบางคนแต่ว่าก็กลับตัวได้เร็วเข้าใจได้เร็วขึ้นถ้ามีฐานจิตมนุษย์มงคลนะคะอ่ะอันนี้ก็เล่าให้ฟังค่ะว่าเว,เเวลาอยู่บนโลกใบน,นี้นะมนุษย์มงคลเขาอยู่กันยังไงจะะ้าทีนี้หัวข้อในวันนี้เอ้าลืมเปลี่ยนกราฟ,ฟิกเลยแ <laughs> พรบแพรบหัวข้อในวันนี้นะคะ ขอบคุณทัศนคติเชิงบวกที่ทำให้ฉันสร้างชีวิตได้อย่างต้องการนะคะทัศนคติเชิงบวกมันเหมือนคิดบวกไหมนะคะมันก็คือการมันก็คิดบวกนั่นแหละแต่ทัศนคติเชิงบวกมันหมายถึงว่าการที่เราสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองอะค่ะนะคะ,นะคะบางทีการคิดบวกบางคนใช้การคิดบวกนะแต่เป็นการคิดบวกแบบ สีธนนชัยอ่ะอยากจะดึงดูดนั่นนู่นนี่เข้าสู่ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดบวกคิดบวกคิดดีหรือว่าคิดบิดเบือนบางคนที่เขาเออกัะแนกระแหนนะคะกระแนกระแหนคนคิดบวกก็คือเพราะว่าบางคนคิดบวกแบบบิดเบือนนะคะบิดเบือนความเป็นจริงอ่ะนะคะบิดเบือนความเป็นจริงแต่ถ้าทัศนคติเชิงบวกเนี่ยหรือว่าฐานจิตแบบมนุษย์มงคลเนี่ยคือมันเห็น เห็นอย่างนั้นจริงๆนะคะมันเห็นดีในเสียเห็นเสียในดีมันเห็นสิ่งที่อยู่ในนั้นซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ดีจริงๆไม่ใช่แค่คิดบิดเบือนมันนะคะคิดบิดเบือนมันเท่านั้นแต่เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คิดบวกพูดบวกเพื่อเพราะรู้ไงไม่ทําไปเพราะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทําหรือสิ่งที่ควรทําหรือทําแล้วจะได้สิ่งดีๆอะไรเงี้ยค่ะ มันไม่ได้เกิดจากมนทินตรงนั้นเลยมันเกิดจากเราเห็นแบบนั้นจริงๆเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆนะคะไม่ใช่บอกว่าเออเขาสอนเราให้เราคิดบวกพอเราเจออะไรไม่ดีเราก็พูดบวกไว้แล้วก็คิดบวกไว้แต่ในใจมันไม่เข้าใจอะ่ะมันทำไปเพราะว่ามันรู้เฉยๆว่าหลักการเป็นแบบนี้มันรู้เฉยๆว่าผลที่ได้จะเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ย เป็นข้อหนึ่งที่จริงๆเลือกเป็นเรื่องแรกๆเลยนะที่พูดในปฏิหารการสํานึกรู้คุณคือการขอบคุณที่ไร้มนทินนะคะในเทปการขอบคุณทุกเทปในทฤษฎีกลับหลังหันจะพูดเรื่องนี้เสมอในหน่งหนวันใน28วันปั้นชีวิตใหม่คอร์สฟรีที่ทำา8 8วันต่อเนื่องนะคะดูได้ใน YouTube เนี่ยนะคะก็พูดเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนมองไม่ค่อยเห็นนะคะ ว่าเวลาที่เราขอบคุณหรือเราคิดบวกเนะะี่ยค่ะมันเป็นการบิดเบือนหรือมันเป็นสิ่งที่เราเห็นนะอย่างนั้นจริงๆนะคะวันนี้บรินก็จะพูดเรื่องทัศนคติเชิงบวกนะทัศนคติเชิงบวกนะคะทัศนคติเชิงบวกเนะะี่ยค่ะมันมันก็คือเบสนะมันเป็นพื้นฐานมันเป็นตัวที่แบบว่าเออเขาเรียกว,ว่าอะไรเดียรถ้าถ้าเป็น ถ้าเป็นบ้านก็คือเป็นเสาเข็มอะคะ่ะเออเป็นฐานเป็นฐานรากถ้าเป็นต้นไม้ก็คือรากอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้ามีตัวนี้ซะก่อนนะคะแล้วคุณถึงจะมองอะไรต่ออะไรเนี่ยในเชิงที่มันสร้างสารรค์ขึ้นมาได้นะคะชีวิตคุณก็เช่นกันคะ่ะนะวันนี้เ็นก็อยากจะนำเรื่องนะคะที่พูดนี้เชื่อมโยงไปยังหนังสือเล่มหนึ่งนะคะของคุณนโปเลียนฮิลนะคะเรื่องว่า You can work your own miracles นะคะก็คือคุณสามารถสร้างปาฏิหาริย์ของคุณเองได้นะคะแปลเป็นชื่อไทยเขาใช้ชื่อว่าปาฏิหารสร้างได้จับจิตจุดปาฏิหารชื่อ,อยากนิดนึงจับจิตจุดปาฏิหารนะคะเพราะว่าในหนังสือเล่มน,นี่เขาพูดถึงทัศนคติเชิงบวกเอาไว้เยอะนะคะ ทัศนคติเชิงบวกเนะีคะเขาบอกว่าเราควรหันมาให้ความสำคัญกับศักยภาพอันเปี่ยมล้นนะคะของทัศนคติเชิงบวกหากเราควบคุมทัศนคติตัวเองได้เราจะควบคุมทุกสถานการณ์ แทบทุกสถานการณ์ในชีวิตที่มีผลกระทบต่อเราได้นะคะรวมถึงความกลัวและความกังวลทุกรูปแบบด้วยนะคะอ่ะลืมลืมสวัสดีสวัสดีสวยๆค่ะสวัสดีสวยๆนะคะสมาชิกค,ครอบครัวมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีเศรษฐีข้างบ้านนะคะสวัสดีทั่วไทยสวัสดีไกลทั่วโลกสวัสดีนอกโลกด้วยนะคะ สวัสดี16ชั้นฟ้า15ชั้นดินทุกพทุกภูมิทุกมิติค่ะสวัสดีทุกพื้นที่นะคะแรงงานตัวมาอาจจะทักทายไหว้ไม่ครบทุกบ้านนะคะก็ขอแบบว่า10นิ้วพนมก้มกราบนะคะลงไปกลางง่ามใจของมิตรรักแฟนเพลงทุกคนนะคะใครจะ,ะคล้องพวงมาลาัยติดแบงไม่ต้องเดี๋ยวมี QR Code ให้สแกนนะคะที่กองอำนวยการติดต่อขอรับ QR code ได้เลยนะคะอ่ะไป ทัศนคติเชิงบวกนะคะเขาบอกว่าทัศนคติสำคัญอย่างไรนะคะถ้าเราลองมาวิเคราะห์กันดูค่ะว่าทัศนคติเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราในส่วนไหนแล้วเราจะเข้าใจมันว่ามันว่ามันสำคัญได้อย่างไรนะคะทัศนคติคือปัจจัยหลักค่ะที่ดึงดูดให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาหาเราแบบเป็นมิตรหรือเราจะผลักไสพวกเขาออกไป ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่วัานัศนคติของเราเนี่ยมันเป็นบวกหรือว่าเป็นลบแล้วตัวเราเพียงคนเดียวเท่านั้นด้วยค่ะที่จะเป็นคนกําหนดทัศนคตินี้นะคะทัศนคติเป็นปัจจัยสำคัญค่ะในการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแพทย์ทุกคนจะรู้ดีค่ะว่าคือ,อ,อส่วนใหญ่ของแพทย์อะนะคะจะรู้แล้วก็ยอมรับกันดีค่ะว่าทัศนคติทางความคิดของผู้ป่วย เป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความเจ็บป่วยมากกว่าปัจจัยอื่นนะคะอันที่จริงเรื่องนี้มันก็เกี่ยวเนื่องมาจากเมื่อวานโอ้โหเทปเมื่อวานนี่ถล่มทลายมากนะคะมีสมาชิกแฟนรายการแบบอืมอ้มนะคะดูกันไปห้าหกรอบกันเลยทีเดียวนะเออเทปเมื่อวานนะคะเดย์หนึ่งห้าเจ็ดวิธีการขอบคุณเพื่อซ่อมร่างกายอะคะ่ะถ้าใครที่มี าการต้องดูแลร่างกายเป็นพิเศษหรือว่าต้องดูแลคนใกล้ตัวเป็นพิเศษเรื่องสุขภาพปรินอยากให้คุณฟังแบบบ่อยๆนะคะอยากฟังแบบแค่วันที่จัดรายการเท่านั้นนะคะเทปนั้นเดี๋ยวปรินจะเก็บใน f a c e b o o k ไว้ให้เพราะว่ามันต้องฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆเพราะอะไรคะบางทีอะค่ะบางคำในนั้นเมื่อวานนี้เป็นชาแนลแบบชาแนลตรงๆเลยคุณจะเห็นว่าปรินแทบจะไม่ได้ใส ฟิลลิ่งความรู้สึกของตัวเองลงไปเลยนะคะคือเป็นช่องสื่อสารกับคูรู้ในตัวอย่างแท้จริงเลยนะคะฟังบ่อยๆบ,บางคำนะคะคุณไม่ได้ยินในช่วงประสบการณ์ชีวิตในวันนี้พรุ่งนี้นะคะกลับมาฟังคุณจะได้ยินบางคำคืออย่างภาพยนตร์เด e ะซีเครอนะคะปรินฟัง The ะซีเครมาตั้งแต่8ปีที่แล้วนะคะ8ปีที่แล้ว ท,ที่มีการบันทึกนะทำไมปรินถึงเรียกว่า8ปีเพราะว่าไปเจอไฟล์ที่เราแบบนั่งจดนะคะบันทึกในไฟล์ Word ของคอมพิวเตอร์ในฮาร์ดดิสเครื่องเก่าอะคะ่ะว่าเราจดข้อคิดจาก The Secret ออกมานะคะคุณรู้ไหมว่าสมัยนะั้นเน่ยปรินจดจ่อไปแต่เรื่องของการเงินนะคะการความร่ำรวยแล้วก็จดจ่อแต่การขอเชื่อรับนะคะ พวกเรื่องสุขภาพปินไม่สนใจเลยไม่สนใจนะคะไม่ดูความรักก็ไม่ดูนะคะเขามีพาร์ทที่พูดเรื่องความรักสุขภาพปินก,ก็ไม่ได้ฟังพอตอนโตขึ้นมาหน่อยนะคะพอมาด,อดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆมันจะเริ่มได้ยินไปเรื่อยๆคะ่ะแล้วบางคำอะคะ่ะมันเพิ่งจะเข้าใจเออบางคำมันเพิ่งจะเข้าใจหรืออย่างเ,ออเรื่องสุขภาพที่นํามาพูดเมื่อวานนะคะหนังสือ The Secret เนี่ยบางพารากราฟ นะคะที่เขาเขียนเนี่ยปรินก็เพิ่งจะเข้าใจอย่างนี้ค่ะพอเจอสถานการณ์เนี่ยเราเพิ่งจะเก็ตแบบเห็นกระจ่างว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีสุขภาพที่ต้องดูแลค่ะมันไม่สามารถซ่อมวันเดียวได้หรอกค่ะเพราะว่าจริงๆมันทําได้นะแต่ด้วยความเชื่อของเราที่เราเก็บสะสมมาความแบบ คุณคิดดูสิว่าคุณทําให้เซลล์มันมันเสื่อมได้ขนาดนั้นนะ่ะคุณต้องคิดเยอะขนาดไหนนะคะคุณต้องเครียดสะสมขนาดไหนคุณต้องคิดอะไรซ้ำๆๆนานแค่ไหนคุณถึงได้แบกไอสิ่งเนี้ยข้ามวานันข้ามเดือนข้ามปีมาได้ตั้งนานนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะ เปลี่ยนความเชื่อใหม่นะคะเราเปลี่ยนเซล์ซ่อมเซล์ใหม่เราจะใส่ความทรงจําใหม่ลงไปในเซลล์ใหม่ของเราอะค่ะเพื่อไม่ให้มันส่งต่อความผิดพลาดนะคะจากเซลล์รุ่นที่แล้วสู่เซล์รุ่นใหม่ของเราเนี่ยเราจะซ่อมร่างเราเนี่ยค่ะมันก็ต้องใช้แบบการฟังบ่อยๆนะคะเข้าใจจนแบบจนรู้จนแบบไม่ต้องคิดอะคือรู้แบบไม่ต้องคิดเลยอะนะคะคุณสามารถไม่เครียดได้จริงๆอะ อย่างเมื่อวานเนี่ยเทปที่พูดเรื่องสุขภาพสุดท้ายแล้วความเครียดใช่ไหมคะความเครียดคือต้นเหตุของปัญหาทุกเรื่องรวมทั้งสุขภาพด้วยและก็เป็นสาเหตุที่อาการที่มันไม่ปกติเออไม,ไม่ใช่ไม่ปกติรกรอ,อ,อาการที่มันสร้างความยุ่งยากชีวิตคุณตอนเนี้ที่มันไม่หายไปอะ่ะก็เพราะว่าความเครียดนี่แหละ ทีนี้ถ้าเกิดคุณไม่เอาความเครียดออกหรือคุณจัดการไม่ได้มันก็ไม่ได้นะคะเนี่ยอย่างเมื่อกี้ในหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ดรพูดอยู่เนี่ยปฏิหารสร้างได้เ,เขาก็บอกเอาไวา้นังสือคุณนโปเลียนฮิลเนี่ยเขาบอกว่าทัศนคติเป็นปัจจัยสําคัญในการดูแลสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรงแพทย์ทุกคนรู้ดีและส่วนใหญ่จะยอมรับกันว่าทัศนคติทางความคิดของผู้ป่วยเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความเจ็บป่วยมากกว่าปัจจัยอื่นเห็นไหมคะก็ทัศนคติเชิงเชิงไหนล่ะที่มันสร้างความเครียดก็ต้องเชิงลบสิใช่ไหมอ่อทัศนคติเชิงบวกค่ะนะคะจะเป็นตัวเป็นตัวแบบ พลังเสริมที่แท้จริงคุณจำได้ไหมในเทปเก่าเลยปรินเคยบอกคุณว่าถ้าคุณเครียดต่อให้คุณกินแบบกินถังเช่ากิโลละล้านนะคะกินเห็ดนะคะกิโลละแสนกินอ,อ,อาหารเลิศรสนะคะกินวิตามินเกลือแร่ที่สกัดมาแบบว่าสารอาหารนวัตกรรมสุดยอดล้ำไปแปดโลกนะคะก็เท่านั้นแหละคะ่ะ ถ้าตัวปรุงอารมณ์ของคุณนะคะข้างในตัวปรุงมันเป็นพิษมันมันเป็นลบนะคะต่อให้คุณกินอะไรเข้าไปดีแค่ไหนก็ตามก็เท่านั้นแหละสู้คนกินข้าวกับปลาทูยังไม่ได้เลยถ้าคนนั้นอารมณ์ดีนะคะเพราะอารมณ์เป็นตัวปรุงจําได้ใช่ไหมคะ เหมือนการถ้าคุณกินยาคุณรักษาร่างกายอยู่นะคะคุณซ่อมร่างอยู่กินยาไปซื้ออาหารเสริมสารพัดนะคะคนเนี่ยนะพอบทมันมันใกล้จะตายหรือมันเจ็บป่วยอะไรขึ้นมานะเท่าไหร่มันก็ยอมไม่งั้นธุรกิจสุขภาพมันไม่เติบโตปันนี้หรอกคะ่ะนะคะหุ้นในเซกชันหนึ่งที่ปริ่นจะไม่ซื้อเลยคือหุ้นโรงพยาบาลต่อให้มันมีพื้นฐานดีแค่ไหนจปันผลดีแค่ไหน ใครแนะนําแค่ไหนคนลงทุน VI เขาลงทุนโรงพยาบาลกันหมดอะแต่เป็นหุ้นที่ปรินจะไม่ซื้อเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวปรินวางแผนจะซื้อกองทุนรวมส่วนบุคคลนะคะจะทํากองทุนรวมส่วนบุคคลเนี่ยปรินจะตั้งแคทีเลียเอาไว้เลยว่าหุ้นที่ฉันไม่ไม่ซื้อก็คือหุ้นโรงพยาบาลกับหุ้นค่าสัตว์ไม่เอานะคะเพราะว่า ไม่งั้นธุรกิจสุขภาพมันมันมันไม่เติบโตขนาดนี้หรอกคะ่ะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าพอคนบดมันเจออะไรในร่างกายแล้วนะมีเท่าไหร่มันทุ่มหมดนะคะซื้อมากินหมดนะ่ยยาไหนเขาว่าดีสมุนไพรไหนเขาว่าดีจริงไหมถ้าเป็นสมมตินคนที่คุณรักอะ่ะต้องมีการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษคุณมีตังเท่าไหร่คุณก็ต้องทุ่มใช่ปะ เ,ออเพิ่มนั้นนิดเพิ่มนี้หน่อยเอาให้มันดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าทัศนคติของคนที่กินยาคนนั้นหรือว่าคนที่กินอาหารเสริมคนนั้นเป็นทัศนคติเชิงลบเหมือนโยนเงินทิ้งเลยนะคะตัวคุณก็เหมือนกันค่ะเหมือนโยนเงินทิ้งไปเปล่าเปล่านี่แหละไปพึ่องอย่างเดียวเลยค่ะไปพึ่งยาไปพึ่องอาหารเสริมไปพึ่งวิตามินเกลือแร่ แต่ตัวเองอ่ะจัดการไม่ได้ค่ะทัศนคติเชิงบวกทำไม่เป็นค่ะไม่สามารถแบบเป็นมนุษย์มงคลได้อ่ะคือไม่เข้าใจไม่ไม่ไม่ทำให้การดูแลร่างกายเนี่ยเป็นเรื่องสนุกไม่ทำให้การกินยาเป็นเป็นก็แค่กินยาอย่าไปจดจำว่าเราเจ็บป่วยอะไรอย่าไปท่องค่ะฉันเป็นอันนั้นฉันเป็นอันนี้จำได้ไหมเมื่อวานเราคุยกันว่า คนที่ที่คุณหมอเขาพูดใน The Secret อ่อะการที่คนเราแบกสุขภาพร่างกายแย่ๆมาได้เป็นแบบเป็น10-20ปีทั้งๆท,งท,งที่ร่างกายเราเนี่ยถ้าอายุมากหน่อยก็สัก3-4ปีเซลล์มันก็เปลี่ยนหมดไปแล้วอะ่ะทำไมมันถึงยังมีเซลล์ป่วยติดมาเพราะเราไปยึดเราไปยึดมันไว้เราไปจำมันไว้ว่าฉันเป็นอันนั้นฉันเป็นอันนี้แล้วก็ไปจดจ่อไปโฟกัสนะคะ คุณไม่สามารถแบบอยู่แบบมนุษย์มงคลที่เปลี่ยนพูดเมื่อวานน่ะใช้ชีวิตไปดำรงอยู่ในสุขภาวะในทุกบอดี้ร่างกายเหมือนเราเป็นเราในทุกเสื้อผ้าที่เราสวมใส่อะค่ะไม่ว่าคุณจะใส่ชุดไหนก็ตามคุณเอาชุดพยาบาลมาใส่คุณก็เป็นพยาบาลคุณเอาชุดตำรวจมาใส่คุณก็เป็นตำรวจเอาชุดทหารมาใส่คุณก็เป็นทหารเอาชุดนักเรียนมาใส่คุณก็เป็นนักเรียนแต่ถามว่ามันเปลี่ยนตัวคุณหรือเปล่าใช่ไหม ออคุณก็แค่เอาชุดเบาหวานมาใส่เอาชุดความดันมาใส่เอาชุดต้อกระจกมาใส่เออเอาชุดภูมิแพ้มาใส่แต่มันได้ทําให้ตัวคุณเปลี่ยนไหมมันไม่ได้เปลี่ยนที่ตัวคุณถูกไหมคุณก็ดารงตัวคุณเป็นสุขของคุณไปกินยาก็กินสนุกสนุกไปค่ะรักษาเป็นหน้าที่หมอไปหน้าที่เราคือทําจิตใจให้เบิกบานค่ะแล้วก็พูดกับตัวเองเสมอฉันสบายดีฉันสบายดีฉันแข็งแรงดี ฉันมีความสุขฉันอยู่อีกหนึ่งวันเพื่อการขอบคุณฉันอยู่อีกหนึ่งวันเพื่อทําให้ตัวเองเข้าใจสัจธรรมจริงแท้ของโลกให้ได้จะตายวันไหนก็แล้วแต่จะอุปกรณ์ในตัวเราอะไรชิ้นไหนมันจะผุมันจะพังมันจะเน่ามันจะเสียไปจ้างมันยังมีสติสัมปชัญญะรู้คิดได้เข้าใจได้ระลึกถึงรู้สึกถึงได้ถึงความโปร่งโล่งสบายคือจะเข้าถึงสิ่งนั้นได้อยู่ก็อยู่ไป นะคะการจะซื้ออาหารเสริมมากินการจะไปรักษาด้วยเสเตปนะคะระดับการรักษาไหนจะเอาดีเลิดประเสริฐสีขนาดไหนทำสมมาพาควรที่ไม่เดือดร้อนตัวเองและคนอื่นนะคะเพราะสุดท้ายแล้วอะคะ่ะคุณก็เห็นไม่ว่าจะได้ยาดีแค่ไหนนวัตกรรมดีแค่ไหนทุ่มแบบทุ่มไม่อั้นแค่ไหนสุดท้ายมันก็อยู่ที่คนคนนั้นอยู่ดี ะะบางคนทําอาชีพขายอาหารเสริมอยู่ใช่ไหมอืมประเทศไทยเนี่ยขายอาหารเสริมกันง่ายนะคะไม่ต้องเป็นบุคลากรมีความรู้อะไรก็คืออาหารเสริมอนะเนาะหรือสมุนไพรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็เห็นค่ะว่าเวลาคุณไปแนะนําลูกค้าซื้อของคุณเนี่ยเมื่อก่อนปุนก็ขายตัวยงเลยอาหารเสริมกับสมุนไพรเนี่ยตอนนี้เลิกแล้วนะคะเอ่อเราจะบอกเลยว่าอันนี้มันแล้วแต่บุคคลนะ <c oughs> สมัยก่อนยังไม่กลับหลังหันไงก็ยังไม่สามารถพูดได้ถึงว่าอยู่ที่สภาวะจิตใจยอยู่ที่การพับปรับทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้พูดอย่างนั้นอยู่เราจะพูดแค่ว่าอยู่ที่พื้นฐานของบุคคลนะว่ามันจะอตอบสนองได้ดีแค่ไหนถูกไหมคะอย่างคุณไปหาหมอเนี่ยคะ่ะสมมุติว่ายาในการรักษาเนี่ยอาการเนี้ยนะคะมันมียาอยู่หลายระดับนะคะ หมอก็จะเริ่มจากการให้ระดับนี้ไปก่อนแล้วก็ดูปฏิกิริยาตอบสนองใช่ไหมนัดคุณอีกอาทิตย์หนึ่งมาดูใหม่นะอีกเดือนหนึ่งมาดูใหม่นะแล้วแต่การติดตามผลให้ยาตัวนี้ไปอ่ะไม่ตอบสนองอ่ะเปลี่ยนยาตัวใหม่นะคะไม่ตอบสนองอ่ะเปลี่ยนตัวใหม่จนสุดท้ายคุณก็เคยได้ยินที่หมอบอกว่านี่ให้ยาที่แรงที่สุดในโรงพยาบาลแล้วนะใช่ไหมบางคนเคยเจอคํานี้อ่ะอันนี้มันแปลว่าอะไร มันแปลว่าสมมติว่ายาตัวนี้มี4ระดับอาจจะมีบางคนคนบางกลุ่มค่ะที่ใช้ระดับที่1ก็ตอบสนองดีอ่อก็สามารถควบคุมอาการได้หรือรักษาได้บางกลุ่มก็ใช้กลุ่มที่2ได้ซึ่งมันอยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างมากนะคะพื้นฐานแต่ละคนนะคะ,ะ,ะบางคนก็กลุ่มที่3บางคนก็กลุ่มที่4อย่เงี้ยค่ะมันแลดสรุปแล้วมันหายเพราะใครกันแน่เนี่ยใช่ไหม ยามันก็คือส่วนหนึ่งใช่ไหมคะออกแบบมาเขาก็คิดค้นกันมาค่ะผสมนั่นผสมนี่มาอาหารเสริมก็เหมือนกันพวกพืชผักผลไม้ก็เหมือนกันเขาก็ปรุงตัวเองมาตามที่เขาเป็นนะคะแต่มันจะมีปฏิกิริยาต่อใครในระดับไหนในขั้นไหนในรูปแบบไหนมันแล้วแต่คนคนนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังคุยในรายการเนี้ยก็คือว่าตรงไหนที่เราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อะคะเราก็ต้องทําด้วย ไม่ใช่จะไปพึ่งพาแต่สิ่งข้างนอกอย่างเดียวไม่ใช่ไปพึ่งพาแบบโอ้โหเชื่อนะคะทั้งสิ่งข้างนอกทุกอย่างตัวเองไม่ได้ปรับไม่ได้ค่ะต้องทำทัศนคติให้มันเป็นเชิงบวกด้วยนะคะเนี่ย ชัดเจนมากทัศนคติเป็นปัจจัยสำคัญในการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแพทย์ทุกคนรู้ดีและส่วนใหญ่จะยอมรับกันว่าทัศนคติทางความคิดของผู้ป่วยเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความเจ็บป่วยมากกว่าปัจจัยอื่นนะคะทัศนคติเป็นปัจจัยตัดสินหรืออาจเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดนะคะที่กาหนดว่าคนจะได้รับผลอะไรจากการภาวนา เราทราบกันมานานแล้วค่ะใครก็ตามที่ภาวนาด้วยทัศนคติที่ไม่นิ่งเพราะความกโกรธความคลางแคลงหรือความวิตกกังวลเขาจะได้รับผลที่เป็นลบผู้ที่ภาวนาด้วยทัศนคติเปี่ยมด้วยศรัทธาเท่านั้นจะได้ผลที่ดีภาวนานี้คืออะไรอ่ะอืมอย่างสมมุติคุณบอกว่าคำมงคลของคุณคืออะไรคะร่ำรวยสำเร็จลื่นปปื้ดร่รำรวยอัตโนมัตินะคะการภาวนาคือการ ไม่รู้จะบัญญัติว่าไงนะความเข้าใจของปรินนะก็คือสิ่งที่มันอยู่ในใจคุณนะ่ะนะคะสิ่งที่คุณยึดมันเอาไว้เป็นเป็นฐานของคุณนะ่ะนะการภาวนาถ้าเป็นไปนด้วยทัศนคติเชิงลบนะคะความโกรธคลางแคลงหรือวิตกอย่างเช่นเมื่อกี้เราบอกว่าฉันสบายดีฉันหายแล้วฉันสบายดีฉันหา,า,ายแล้วแต่ถ้าคุณไม่มีทัศนคติเชิงบวก นะคะคุณไม่ได้มีความเบิกบานความสุขที่แท้จริงคุณทําไปด้วยความคลางแคลงใจแบบไม่เชื่อไม่เชื่อมันจะเป็นไปได้นะคะเพราะถูกวินิจฉัยมาแล้วว่ารักษาไม่ได้สมมติหรือว่าวิตกกังวลค่ะกลัวนะคะกังวลกลัวสารพัดผลที่ได้รับมันก็เป็นลบค่ะตัวอย่างที่ยกมาเมื่อวานทั้งคนเครื่องบินตกทั้งคนเป็นมะเร็งทั้งใครต่อใครที่เขาแบบ เป็นอัมพาตแล้วหายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ทําเหมือนคุณใช่ไหมฉันสบายดีฉันสบายดีฉันเชื่อว่าฉันต้องเดินออกจากโรงพยาบาลด้วยขาของตัวฉันเองแต่เขาต่างกับคนอื่นที่อาจจะภาวนาเตียงเตียงคู่กันภาวนาเหมือนกันคิดเหมือนกันนะคะมันต่างตรงที่ว่าเขามีศรัทธาค่ะแต่คนนี้มีแต่ความกลัวความวิตกและความคาดหวังมันต่างกันตรงนี้ค่ะผลมันก็เลยไม่เกิดนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะปรินว่ามันก็เกี่ยวข้องกับเหตุที่เราเคยทำในอดีตมาด้วยนะคะทัศนคติที่เกิดขึ้นระหว่างการขับรถบนทางหลวงจะบอกได้มากว่าคุณเป็นผู้ขับขี่ที่ปลอดภัยหรือเป็นภัยทางการจราจรต่อชีวิตตัวเองและคนอื่นอุบัติเหตุทางท้องถนนที่เกิดขึ้นมักเกิดจากผู้ขับขี่ที่อยู่ในภาวะเมาโกรธหรือวิตกกังวลอ ในในข้อนี้ทัศนคติก็คล้ายๆก,กับอารมณ์เนาะอารมณ์นะคะในการขับขี่รถยนต์นะคะในการเดินทางบนท้องถนนทัศนคติของคุณนะคะจะเป็นตัวกําหนดว่าคุณเนี่ยเป็นความปลอดภัยบนท้องถนนหรือคุณเป็นพิษเป็นภัยนะคะบางคนทําตัวเป็นพิษเป็นภัยบนท้องถนนต่อตัวเองและผู้อื่นก็ด้วยสภาวะทัศนคติหรืออารมณ์ที่เมาโกรธหรือกําลังวิตกกังวล นะคะบางคนก็เครียดค่ะเหม่อลอยคิดนะคะชอบสร้างภาพวิมานในอากาศชอบคิดสร้างเรื่องสร้างราวในหัวนะคะทัศนคติความคิดค่ะระบุได้มากว่าคุณจะสแสวงหาความสงบทางจิตใจได้หรือใช้ชีวิตอยู่ในภาวะคับข้องใจหรือเศร้าหมองตลอดเวลาทัศนคติก็เป็นตัวกำหนดค่ะทัศนคติคือรากฐานของเทคนิคการขายทุกอย่าง ไม่ว่าจะขายสินค้าบริการส่วนบุคคลหรือของใช้ต่างๆคนที่มีทัศนคติเป็นลบจะขายอะไรไม่ได้เลยเขาอาจได้รับคำสั่งซื้อจากใครบางคนที่ซื้อสินค้าของเขาแต่ไม่มีการขายใดๆเกิดขึ้นมีเพียงแต่การซื้อเท่านั้นคุณอาจเคยเห็นข้อเท็จจริงเรื่องนี้อย่างชัดเจนในร้านค้าปลีกหลายร้านที่พนักงานขายไม่มีกระจิตกระใจยในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าตรงนี้ปรินว่าลึกซึ้งนะ ที่คุณนปเลียนเขาเขียนไว้เนี่ยทัศนคติที่เป็นลบอะค่ะจะไม่ก่อให้เกิดการขายใดๆนะคะถึงมีคนมาซื้อของแต่นั่นไม่เรียกว่าการขายค่ะเกิดการซื้อแต่ไม่เกิดการขายเพราะผู้ขายไม่ได้มีกระจิตกระใจที่จะขายนะคะเพราะผู้ขายไม่ได้สร้างความประทับใจความพึงพอใจหรือ คุณไม่ได้ขายแบบมนุษย์มงคลอาชีพมหัศจรรย์อ่ะไม่ได้ใส่คุณค่าลงไปในของที่คุณขายหรือกิจกรรมที่คุณขายออกไปนะคะไม่เกิดการขายค่ะเกิดแต่การซื้อนะคะซึ่งตรงนี้บางคนแบบอาจจะมองไม่ไม่ถึงก็ได้นึกว่ามีการซื้อก็คือมีการขายการขายไม่ใช่แค่คุณหยิบของไปแล้วคุณก็เอาเงินมานะคะไม่ได้เหมือนที่แบบอะไรนะสามนาเขาถามะว่ากล้วยนี้ขายยังไงเอามันจะไปยากอะไรละมึงก็เอาเงินมาแล้วมึงก็เอากล้วยไป ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะมันไม่ใช่การขายซื้อขายแค่แบบแลกเปลี่ยนข้าวของอะมันไม่เกิดขึ้นในระดับความรู้สึกนะคะมันไม่เกิดขึ้นในระดับของคุณค่าชีวิตใช่ไหมเออทัศนคติค่ะกําหนดพื้นที่ที่เราครอบครองความสําเร็จที่เราสร้างมิตรที่เราผูกนะคะและสิ่งที่เราสั่งสมเพื่อคนรุ่นหลังคงไม่ใช่เรื่องเกินจริงหากจะกล่าวว่าทัศนคติคือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ มันก็คือมุมมองอะทัศนคติก็คือมุมมองต่อสิ่งต่างๆของเราอะนะทัศนคติคือสิ่งที่คนใช้กำหนดจิตใจตัวเองค่ะไม่ให้กลัวความเจ็บปวดทางกายเมื่อกำลังจะเข้ารับการผ่าตัดหรือไปหาหมอฟันวิธีการกำหนดจิตใจเช่นนี้สามารถทำได้นะคะแล้วก็คุณนโปเลียนฮิวก็เขียนบรรยายไว้ค่ะว่ามันมีประสบการณ์ที่เขาเคยไปหาหมอฟันซึ่งอยู่ในรายละเอียดของหนังสือปริงจะไม่กล่าวถึงนะคะ ท้ายที่สุดค่ะหลักฐานอันน่าเชื่อถือที่สุดที่ยืนยันความสำคัญของทัศนคติก็คือความจริงที่ว่าทัศนคติเป็นสิ่งเดียวค่ะที่เรามีสิทธิควบคุมได้อย่างเต็มที่และโต้เถียงไม่ได้เราควบคุมความคิดหรือการกระทาของคนอื่นไม่ได้เราควบคุมการเกิดหรือการดับของชีวิตเราเองไม่ได้ แต่เรามีสิทธิ์เต็มที่ค่ะในการควบคุมทุกความคิดที่เราปล่อยออกมาจากจิตใจตั้งแต่ช่วงเวลาที่เราเริ่มคิดจนถึงช่วงเวลาที่ชีวิตเราดับลงนี่คือข้อเท็จจริงที่สำคัญลึกล้ำและมีอิทธิพลต่อชีวิตคนอย่างมากที่สุดการที่คนเราควบคุมความคิดของตนได้อย่างสมบูรณ์แบบเป็นทรัพย์สินอันประเมินค่าไม่ได้ที่พระเจ้ามอบให้และเป็นเรื่องที่มีเหตุผลเพราะจิต คือวิถีทางเดียวที่คนเราใช้ในการวางแผนชีวิตและใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองเลือกกวีเฮเล่ค่ะคงเข้าใจความจริงข้อนี้อย่างดีในบทกวีที่เขาเขียนว่าฉันเป็นเจ้าชะตาฉันเป็นผู้นำดวงจิตนะคะเราอาจกลายเป็นผู้นำทางชะตาชีวิตตัวเองเมื่อเราเป็นเจ้าของจิตใจของเราได้และกำหนดได้ให้มันพาไปยังจุดจุดมุ่งหมายสูงสุด ด้วยการควบคุมทัศนคติถ้าปรินถึงได้บอกว่าขอบคุณทัศนคติเชิงบวกที่ทำให้ฉันสร้างชีวิตได้อย่างที่ต้องการถ้าคุณบอกว่าคุณกําหนดชีวิตตัวเองนะคะฉันควบคุมฉันรับผิดชอบตัวเองได้ร้อซนะคะคุณไปอ่านหนังสือ T h ฮัฟเอเคเขาบอกว่าคนรวยคือคนที่กําหนดชะตาชีวิตตัวเองส่วนคนจนคือคนที่คิดว่าชะตาชีวิตถูกกำหนดด้วยคนอื่น ถามซิว่าจะทำยังไงกำหนดชะตาชีวิตที่ตัวเองต้องการได้ถ้าเราควบคุมมุมมองของชีวิตตัวเองไม่ได้นะคะรายการป็ินกบฟังแล้วฟังอีกก็รู้เข้าใจแต่มันทำไม่ได้นะคะเมื่อวานก็พูดเรื่องสุขภาพบอกอย่าเครียดอย่าเครียดรู้อยู่ใครก็พูดไม่ต้องมึงหรอกปลินกูฟังมานานแล้วอย่าเครียดอย่าเครียดเนี่ยแต่มันทำไม่ได้ ก็เท่านั้นเองทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้ค่ะไม่มีอะไรนะทำไม่ได้ก็แค่ทำไม่ได้ค่ะก็รับผลนั้นไปแค่นั้นเองเวลาผลมันเกิดก็อย่าร้องนะคะอึ๊บนิ่งเข้าไว้อย่าไปร้องอย่าแหกปากร้องแรกแหกกระเชยอ,อย่าขอความช่วยเหลือใครเพราะเราทำไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่าเราทำไม่ได้เราไม่เครียดไม่ได้เรายิ้มยากเราหัวเราะยากเรากังวลเราชอบคิดสร้างเรื่อง เราชอบต่อเรื่องต่อเราในหัวเราเราชอบโมโนในเชิงลบเรื่องที่แบบล้านเคสจะเกิดสักเคสหนึ่งอะแต่กูก็คิดนะคะคิดว่ามันน่าจะมีความผิดพลาดอะไรแบบหนึ่งในล้านกูก็คิดออกแต่ปาฏิหาริย์ที่มันเกิดได้ง่ายกว่านั้นคิดไม่ออกไม่เชื่ออะว่ามันจะเป็นเรามันจะเป็นเราได้ยังไงวะที่เป็นหนึ่งในปาฏิหาริย์นั้น คนอื่นก็คงทําได้หรอกแต่เราคงทําไม่ได้นะคะอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้ผิดอะไรหรอกเพียงแค่เราก็ต้องยอมรับผลละกันนะว่าเราทําไม่ได้เหมือนเวลาเมื่อก่อนนะนะคนฟังรายการทฤษฎีกับหลังหันเสร็จแล้วก็บอกว่าเนี่ยสิ่งที่น้องปรินพูดในรายการนะ่ะมันดีหมดเลยแต่เวลาไปทําในชีวิตจริงนะ่ะมันทําไม่ได้หรอกนะคะปรินหรอกก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะพี่ ทีนี้พอเราทําไม่ได้ใช่ไหมจากนั้นพอผลที่เราทําไม่ได้มันเกิดเช่นความทุกข์ใจความไม่สบายใจหรือผลอะไรที่มันเกิดขึ้นนะเราก็เงียบอย่างเดียวเราอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะพี่นะเราอย่าไปปรึกษาใครเราอย่าไปปรับระบายทุกข์กับใครเราอย่าไปแสดงอาการอะไรเราต้องยอมรับกืนเลือดตัวเองเพราะเราทําไม่ได้ถามว่าเรารู้วิธีทํำไหมรู้ เราเคยเห็นคนอื่นทําได้ไหมเคยเห็นตัวเป็นเป็นต้องๆเคยไหมเห็นเออเห็นเรื่องเล่าต่างๆมากมายฟังฟังตลอดอะแต่มันทําไม่ได้อ่ะโอเคจบทําไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เวลาผลมันเกิดขึ้นมาอย่าร้องอย่าพูดอย่าถามอย่าปรึกษาใครทั้งนั้นให้ยอมรับก็ในเมื่อฉันทำไม่ได้จะจะให้ทำยังไง วิธีบอกแล้วตัวอย่างออกมาให <comprend? S 1> ้ดูแล้วเออบนโลกนี้ถ้าไม่มีใครเคยทำได้เลยก็ไม่ได้แปลว่าเราทำไม่ได้นะเราก็ทำได้แต no ่ในเมื่อโลกนี้มันมีคนทำได้แล hm ้วมันก็ยิ่งโคตรง่ายกว่าใช่ไหมมันเห็นอยู่ตรงโต้งอ่ะมันเห็นอยู่ต้งตงอ่ะแสดงว่ามันทำได้มนุษย์ทำได้กูก็ต้องทำได้กูก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งอ่ะอืม แต่เราไม่สามารถไงเราไม่สามารถชนะนะคะหรือว่าเข้าใจการชนะคือการเข้าใจเข้าใจได้ว่าสาเหตุที่เราต้องเครียดเพราะอะไรถ้าเรายังบอกก็เครียดเพราะเธอไงก็เครียดเพราะสิ่งนั้นไงเศรษฐกิจไงการเงินไงสังคมไงเพราะคนนั้นไงเพราะคนนี้ไงอีนี่ต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ทฤษฎีกลับหลังหันเลยยังคิดว่าเป็นเพราะสิ่งอื่นกระทำต่อตน แปลว่าคุณเนี่ยนะคะเกิดมาเพื่อเป็นเหยื่อเกิดมาเพื่อเป็นผู้ถูกกระทรรําใครเขาจะกําหนดชีวิตคุณก็ได้ค่ะเพียงแค่เขาทําอะไรบางอย่างให้คุณเป็นอย่างนั้นเขาทําให้คุณโกรธคุณก็โกรธเขาทําให้คุณโมโหโคุณก็โมโหเขาทําให้คุณเจ็บคุณก็เจ็บอ่ะถามซิเกิดมาชีวิตนี้เป็นของใครเกิดมาชีวิตนี้เป็นของใคร จำได้ไหมที่ปรินเคยบอกในเทปเก่าคนที่มีทัศนคติต่อชีวิตมีคติพจน์ประจำใจ,จ,ำใจเขียนในเฟนชิปโพสลงเฟซบุ๊กว่าคนอย่างกูเนี่ยดีมาดีกลับร้ายมาร้ายตอบใครดีมากูดีคืนร้อยใครร้ายมากูร้อยกูร้ายกลับคืนพันเนี่ยเคยไหมดูเหมือนเก่งเนาะดูเหมือนเก่งดูเหมือนแบบอุ๊ยอีนี่แรงวะนะคะ แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่แสดงว่าคนอย่างคุณน่ะใครก็ทำใครก็ลากไปได้ใครก็ฉุดกระชากลากคุณไปไหนก็ได้เขาดีมาคุณก็ดีเขาร้ายมาคุณก็ร้ายสรุปแล้วคุณเป็นใครใครเป็นคนกำหนดชีวิตคุณฮะใครเป็นคนกำหนดชีวิตคุณเนี่ย แล้วกินข้าวหายใจเพื่อมาให้คนอื่นเขาจูงไปจูงมาเนี่ยหรอเรียนหนังสือมาตั้งนานพ่อแม่ขายที่ขายทางส่งให้เรียนนะเพื่อให้ใครเขาจูงไปไหนก็ได้อย่างนี้หรอเขาร้ายมากูก็ร้ายกลับเขาดีมากูก็ดีกลับเอ้ามึงเกิดมาเป็นลูกปิงปองอรอกระเด้งไปกระเด้งมาใช่ไหมมันก็ต้องหาตัวเองให้เจอสิว่าเฮ้ยกูจะเอาอะไรวะชีวิตถ้ากูร้ายเป็นทุกข์ เป็นเครียดอ่ะกูเจ็บป่วยขึ้นมาอีคนที่มันมาทําให้กูต้องทุกข์ต้องเครียดมันป่วยด้วยไหมมันอาจจะป่วยของมันไปอะนะแต่ใครจะต้องดูแลตัวเราอ่ะก็เหลือแต่ตัวเราอ่ะเหลือแต่ตัวเองอ่ะออเพราะฉะนั้นถ้าทําไม่ได้ก็คือจบฟังไปเถอะฟังแต่ทําไม่ได้พอเราทำไม่ได้ปุ๊บเราต้องยอมรับตัวเองเลยค่วะว่าคราวนี้ก็รับสภาพกันแล้วกัน รับสภาพกันแล้วกันไม่อ,อยาไปเดือดร้อนชาวบ้านก็ล่ะอย่าไปขอความช่วยเหลือใครอย่าไปเบียดเบียนใครอย่าไปร้องไห้ซบอกใครเพราะเราทำไม่ได้ขอบคุณค่ะใครโอนตังมาให้ดิฉันแต่เช้าเนี่ยสอง0มื่นแปดพันเก้ารอยบาทจริงไหมนะคะ ถ้าคุณจะกลุ่มชะตาชีวิตตัวเองค่ะคุณต้องเป็นผู้นำดวงจิตตัวเองให้ได้ซะก่อนนะคะคุณจะต้องคิดในแบบที่คุณอยากคิดให้ได้คุณจะต้องทำในแบบที่คุณอยากทำให้ได้คุณถ้าเกิดคุณรู้แล้วว่าเฮ้ยการหัวเราะการอารมณ์ดีการไม่เครียดทำให้โรคภัยมันออกไปจากชีวิตฉันได้ฉันรู้หมดเลยแต่พอถึงเวลาจบรายการแล้วตอนฟังรายการร้องไห้ขี้มูโป่ง พอจบรายการแล้วกลับไปนั่งเครียดคือเก่าวางไม่ได้นั่งเริ่มละเริ่มเหม่อลอยมืมอมองไปจนสุดปลายฟ้าไม่รู้มองหาอะไรมองอะไรอยู่อะมองหาอนาคตของคนอย่างมึงไม่มีหรอกจากอนาคตมีแต่ปัจจุบันเอาปัจจุบันให้รอดก่อนใช่ปะเออพอฟังรายการใหม่อุ้ยเข้าใจพอตอนเช้าอีปรินมาอีกแล้ว เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มากระตุ้นกลิ่นแล้วอุ้ยเข้าใจพอจบรายการเสร็จไปแล้วค่ะมือมองไปจนสุดปลายฟ้านั่งมิตกกังวลหัวเราะยากยิ้มยากนั่งเครียดแล้วก็ท่องเข้าไว้ฉันเป็นอันนั้นฉันเป็นอันนั้นฉันเป็นอันนั้นกินยาด้วยความทรมานด้วยความอยากหายด้วยความกังวลคิดไปแล้วลูกเต้าจะอยู่ยังไงเนาะ ทำไมน้อเราถึงต้องมาเจอสิ่งนี้ทำไมเราไม่ไปหาหมอซะตั้งนานแล้วว่าทำไมนะอ่าตอเนี้ยเวลาผลมันมาอย่าร้องนะตีซ้ำนะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทัศนคติเนี่ยนะคะมันเป็นได้ทั้งแง่บวกและแง่ลบนะคะ ทัศนคติบวกเท่านั้นค่ะที่จะทำให้การใช้ชีวิตแต่ละวันของเราเนี่ยออกดอกออกผลงอกงามหัวเราะหัวเราะทัศนคติเชิงบวกเท่านั้นนะคะที่จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันออกดอกออกผลอย่างงอกงามค่ะนะคะ,อะลองมาดูกันในหนังสือเขาบอกว่าลองมาดูกันว่าเรื่องนี้เป็นยังไงแล้วก็จะนำไปปรับใช้ในการสร้างสถานการณ์ที่พึงพอใจในชีวิตได้อย่างไรนะคะ ทัศนคติเชิงบวกนะคะมันมีหลายด้านนะคะมีองค์ประกอบมากมายนับไม่ถ้วนเกี่ยวเนื่องกันไปที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเรานะคะประการแรกค่ะทัศนคติเชิงบวกมีเป้าประสงค์ที่หนักแน่นในการทําให้ทุกประสบการณ์ค่ะไม่ว่าจะงดงามหรือขื่นขมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวมันเอง คุณค่าซึ่งช่วยให้เรารักษาสมดุลชีวิตด้วยปัจจัยต่างๆที่ทําให้เราเข้าถึงความสุขสงบทางใจได้นะคะก็เหมือนที่ปรินพูดเสมอให้คุณฟังว่าเราต้องมีสุขภาวะในทุกสภาวะนะคะคุณจะต้องเป็นคุณในทุกเสื้อผ้าที่คุณสวมใส่นะคะการสร้างทัศนคติเชิงบวกค่ะในหนังสือปรินพูดสรุปให้เลยเนาะเขาก็พูดประมาณว่ามเมล็ดพันธ์ มันเป็นการบ่มเพาะค่ะบ่มเพาะนะคะให้จิตเนี่ยมีเมล็ดพันธุ์ของทัศนคติที่งอกงามนะคะไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ปรารถนานะคนส่วนใหญ่ค่ะดำเนินชีวิตด้วยความถูกความกลัวเนี่ยครอบงำความประมาความวิตกกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆนะคะซึ่งไม่ช้าก็เร็วค่ะเหตุการณ์ที่คุณกังวลมันก็จะเกิดขึ้นนะคะด้วยเหตุผลที่น่าแปลก คือบางคนก็จะบอกว่าทำไมเขาเนี่ยชอบเจอแต่เรื่องร้ายนะคะแต่เขาไม่ได้เคยสำรวจตัวเองะคะว่าก็คุณมีทัศนคติถึงแต่เรื่องร้ายเออถึงแต่เรื่องร้ายนะคะจิตใจของคนเราเนะะี่ยค่ะมันมีวิธีตกแต่งความคิดที่แตกต่างกันไปนะคะใครคิดถึงความยากจนก็อยู่อย่างยากจนค่ะใครคิดถึงความมัง่งคั่งก็จะดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามา ด้วยกฎของการดึงดูดมันจะดึงสิ่งที่เหมือนกันเข้ามานะคะความคิดจะก่อรูปร่างทางกายภาพให้มันเหมาะสมกับต้นทางของมันคือคิดอะไรมันก็จะก่อร่างสร้างตัวแบบนั้นอ่ะพูดง่ายๆก็เหมือนที่เราคุยกันไปค่ะการถ่ายเอกสารจำได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะทัศนคติเชิงบวกนะคะ ก็คือการที่เราเนี่ยสามารถประเมินสิ่งที่เรากำลังพบเนี่ยนะคะประเมินมันแล้วก็แยกแยะมันออกได้ค่ะระหว่างปัญหาไหนควบคุมได้ปัญหาไหนควบคุมไม่ได้คนที่มีทัศนคติเชิงบวกค่ะจะพยายามหาวิธีเนี่ยจัดการไอสิ่งที่เขาควบคุมได้แล้วก็หาวิธีเข้าใจสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นน่ะนะคะ เป็นปัญหาของคนอื่นไปอย่างที่ปรินบอกอะเราเรากลับมาที่การรักษาสุขภาพใช่ไหมคะการดูแลตัวเองเป็นพิเศษเราก็ดูคะ่ะอันไหนฉันทำได้อะการควบคุมอารมณ์ฉันต้องทำเองหมอช่วยฉันไม่ได้นะคะการปรับทัศนคติปรับไลฟ์สไตล์ของชีวิตนะคะการกินการอยู่การเดินการนั่งการนอนความคิดสีหน้าท่าทางต่าง,างๆฉันปรับฉันเองได้ส่วนไหนที่เราควบคุมไม่ได้ ก็ปัจจัยภายนอกนะคะทุกอย่างที่จะมากระทบมันจะมีปัจจัยภายนอกมากระทบให้คุณเนี่ยไม่เบิกบานนะคะให้คุณรู้สึกเศร้าหมองหดหู่อาจจะมีอาการเจ็บปวดทางกายเกิดขึ้นทําให้คุณเนี่ยควยเขวนะคะออกนอกเส้นทางการเบิกบานมีความสุขได้อันนั้นควบคุมไม่ได้ต้องใช้วิธีการคือเข้าใจนะคะเข้าใจแล้วก็กลับมาควบคุมในสิ่งที่ตัวเองควบคุมได้ส่วนเรื่องการรักษา เป็นหน้าที่ไข่หน้าที่หมอไม่ใช่หน้าที่เราหมอปรับยาไปผมจะปรับตัวผมฉันจะปรับตัวฉันให้กระโดดรับยานะคะให้ดีขึ้นส่วนคุณหมอก็ตรวจไปแล้วกันว่าผมรับยาตัวไหนได้ดีก็จัดการไปนะคะอันไหนเราต้องทําอันไหนเราไม่ต้องทําทัศนคติเชิงบวกค่ะจะเป็นตัวที่ช่วยให้คุณแยกแยะได้ดีนะคะ คนที่มีทัศนคติเชิงโลภค่ะจะเป็นคนที่ชอบเอาทุกอย่างมากองรวมกันหมดเลยมันมีนะสมัยก่อนมีคนแบบส่งข้อความมาอย่างเงี้ยค่ะสมัยตอนแรกๆเลยนะเวลาเขาเล่าอะไรมาเนี่ยนะคะแบบเขาเอามารวมกันหมดเลยค่ะเอามารวมหมดเลยลูกจะเป็นยังไงแล้วต่อไปชีวิตจะเป็นยังไงอย่างงุดเปรนบอกว่าพี่ถ้าอย่างนี้นะจุดไฟเผาได้เลย ตอนนี้เราได้ครบองค์ประชุมแล้วนะคะมากันพร้อมศักดิ์หมดแล้วค่ะทั้งประธานในพิธีทอดผ้ามหาบังสกุลแล้วเรียบร้อยสับปเปอร์ยืนพร้อมนะคะมาประชุมเพลิงได้เลยค่ะฟางพร้อมแล้วฟืนพร้อมแล้วค่ะพี่นอนบนกองฟอนได้เลยค่ะเดี๋ยวจะเป็นประธานจุดครบเพลิงให้เ <c oughs> <c oughs> ผาได้เลยค่ะโอ้โหคิดรวมกันหมดเลยไม่มีการแยกงแยะส่วนไหนออกเลย รายการพูดทุกวันค่ะปัญหาบนโลกนี้มีแค่สองอย่างมีแค่สองเรื่องมีแค่สองแบบปัญหาที่แก้ได้กับปัญหาที่แก้ไม่ได้อะไรแก้ได้ก็แก้ค่ะอะไรแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้ค่ะเพราะมันแก้ไม่ได้กุ้มใจทำไมคะเออเนี่ยค่ะคนคิดบวกเท่านั้นทัศนคติเชิงบวกเท่านั้นค่ะมันถึงจะคิดออกนะคะอ,อ ทัศนคติเชิงบวกนะคะจะทําให้เราเนี่ยยอมรับความเปราะบางความอ่อนแอของคนอื่นได้นะคะแล้วก็ไม่ตื่นตระหนกไปกับการมองโลกแง่ลบ รวมถึงไม่ปล่อยให้ความคิดลบของคนอื่นเข้ามามีอิทธิพลกับตัวเองนะคะทัศนคติเชิงบวกคือนิสัยแห่งการลงมือทำนะคะทำตามเป้าหมายอันแน่วแน่และมีความเชื่ออย่างเต็มเปี่ยมนะคะเป็นความดีงามของเป้าหมายนั้นอีกทั้งยังเชื่อในความสามารถของคนคนหนึ่งที่พิชิตมันได้นิสัยของการทำนะคะ การเลือกเป้าหมายให้มั่นคงก็ต้องอาศัยทัศนคติเชิงบวกค่ะถึงจะทำให้เป้าหมายนั้นเกิดขึ้นจริงได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทัศนคติเชิงบวกนะคะสรุปแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะไปอ่านหนังสือกี่เล่มนะคะจะไปเข้าสัมมนา,ากี่คอร์สจะไปฟังผู้ประสบความสำเร็จกี่คนมันก็กลับมาที่ตรงนี้แหละไปฟังรายการทฤษฎีกลับหลังหันเนี่ยครอบคลุมหมดนะคะ เขาก็มีการยกตัวอย่างนะคะเช่นทัศนคติคิดบวกของโทมัสเอเอดิสันทำให้เขาผ่านความล้มเหลวมากกว่าหมื่นครั้งและทำให้เขาค้นพบหลอดไฟและเป็นการนำเข้าสู่ยุคไฟฟ้าและความร่ำรวยที่เราได้จากมันทัศนคติคิดบวกของเฮนรี่ฟอร์ ทำให้เขาอยู่เหนือความยากลำบากในระยะแรกที่เริ่มต้นสร้างรถยนต์ซึ่งกลายมาเป็นวัตถุที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในอาณาจักรอุตสาหกรรมทำให้เขาร่ำรวยนะคะแล้วก็สร้างรายได้สร้างงานให้กับหญิงชายกว่า10ล้านคน ทัศนคติเชิงบวกของแอนดรูว์แคเนกีค่ะทำให้เขาอยู่เหนือความยากจนและความสับสนทัศนคติเชิงบวกเป็นสินทรัพย์หลักชิ้นแรกๆในการสร้างอุตสาหกรรมที่ก่อกำเนิดยุคเหล็กและเป็นตัวเชื่อมสำคัญในระบบเศรษฐกิจทัศนคติเชิงบวกของมหาตมะคานธทีที่เรียกว่าการต่อต้านเชิงรับเป็นมากกว่าการต่อกรกับอำนาจกองทัพอังกฤษที่ปกครองอินเดียมานานหลายสมัย ทัศนคติของคารทีได้นำพาแรงร่วมจิตของคนกว่า200ล้านคนที่มอบพลังมหาศาลนะคะปลดแอกอินเดียจากการควบคุมของอังกฤษโดยไม่มีการลั่นปืนและไม่มีการสูญเสียทหารเลยสักนายทัศนคติ เชิงบวกของผู้สร้างสะพานแขวนโกลเด้นเกตทำให้เรามีสะพานระบบช่วงเดียวที่ยาวที่สุดในโลกทั้งที่ความพยายามในครั้งแรกบ่งบอกว่ามันเป็นงานที่เป็นไปไม่ได้ทางวิศวกรรมเออนี่แปลกมากเลยนะเลิ่นเพิ่งได้ดูสารคดีไม่เชิงสารคดีค่ะเป็นประวัติของคนที่สร้างสะพานโกลเด้นเกตน่าจะใช่นะเนี่ยเนี่เพิ่งเพิ่งดูไปไม่นานเนี้ยนะคะ คือคนที่เขาคิดสร้างสะพานอันนี้นะเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังนะคะเขาเป็นเขาเขาคิดว่าเขาจะสร้างสะพานโกลเด้นเกตเนี่ยแต่ว่าไปคุยกับวิศวกรคนไหนหรือว่าผู้มีความเชี่ยวชาญไม่มีใครเอาด้วยเลยคือแบบมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะปรากฏเขาก็เลยไปรไปไป,ไปคุยกับลูกชายนะคะรู้สึกลูกชายจะมีความรู้ด้านวิศวกรอ,อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ไปคุยกับธนาคารธนาคารหนึ่งซึ่งไม่รู้คุยยังไงอ่ะก็ตกลงอนุมัติเงินนะคะให้สร้างแล้วในระหว่างการสร้างปรากฏว่าคนเนี้ยที่เขาคิดริเริ่มเนี่ยเขาเสียชีวิตในอุบัติเหตุการสร้างสะพานนั้นแล้วลูกชายเขาก็ประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรงกระทบกระเทือนที่สมองนะคะกระดิกได้แต่นิ้วกระดิกได้แต่นิ้วนะอันนี้ถ้าปรินจำไม่ผิดนะ แล้วคุณรู้ไหมว่ามีแต่เขาไงคือพ่อก็ตายไปแล้วแล้วก็เหลือแต่เขาที่รู้ว่าจะต้องสร้างสะพานนี้ยังไงใช่ปะปรากฏเขาอะเริ่มคิดวิธีนะคะคิดวิธีสื่อสารกับภรรยาเขาด้วยการกระดิกนิ้วกระดิกนิ้วเพื่อสั่งงานในการสร้างสะพานนี้ต่อจนเสร็จรู้สึกจะใช้เวลาอยู่อีก10กว่าปีมั้งเนี่ยไอ้กระดิกนิ้วอยู่เนี่ย เออเดี๋ยวถ้าเรินจำข้อมูลผิดขออภัยนะเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังนะคะรายการเราเป็นรายการเก่งเรื่องการรวบรวมปฏิหารจากทั่วโลกอ่ะคุณเห็นไหมเนี่ยคือทัศนคติเชิงบวก นะคะที่คุณจะต้องสร้างขึ้นมาเองค่ะไม่มีใครทําได้นะคะและคุณจะเอาไปใช้กับเรื่องอะไรก็ได้เอาไปใช้กับเรื่องเมื่อวานนะคะที่เราคุยกันเรื่องสุขภาพไปใช้เรื่องความมั่งคังร่ำรวยไปใช้ในอาชีพมหัศจรรย์ไปใช้ในงานไปใช้ในชีวิตทุกอย่างค่ะมันต้องเริ่มต้นจากทัศนคติเชิงบวกนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูข้อความก่อนนะแชร์ไปแชร์ไปขอบคุณมากค่ะ ผมเปลี่ยนไอคอนให้ลูกชายจากสู้สู้สองนิ้วเป็นแบบถ้วยแชมเปี้ยนทำให้ได้คะแนนสูงในทุกวิชาที่สอบมันง่ายมากแค่เปลี่ยนโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากเห็นไหมคะแค่เปลี่ยนเปลี่ยนภาพที่เราเห็นเปลี่ยนสิ่งที่เราทำนะคะเปลี่ยนนะแค่เปลี่ยนเท่านั้นจริงๆค่ะเหมือนที่มหาเศรษฐีกนกบอกเลยยินดีด้วยนะคะลูกชายเก่งมากค่ะ ซึ้งค่ะจุกอกค่ะแค่เห็นภาพลูกปิงเ,เห็นภาพลูกปิงปองเลยค่ะคุณปรินขอบคุณทัศนคติเชิงบวกที่คุณปรินให้เพิ่มขึ้นทุกๆวันขอบคุณขอบคุณยินดีค่ะ <c oughs> ลูกปิงปองเออพี่ไม่รู้จะพูดคำไหนเลยที่จะบรรยายถึงคุณปรินรู้แต่ว่าทราบซึ้งเกินคำบรรยายตั้งแต่มารู้จักคุณปรินชีวิตดีขึ้นมากยินดีค่ะขอบคุณยานแม่อย่างสุดซึ้ง ขอบคุณค่ะฉันมีความสุขยิ้มง่ายร่าเริงง่ายสุขภาพดีง่ายขอบคุณขอบคุณมากค่ะคุณปรินยินดีมากค่ะขอบคุณที่ฉันเชื่อและศรัทธาคุณปรินอ๋อศรัทธาปรินไม่ไม่ดีเท่าศรัทธาตัวเองเด้อศรัทธาตัวเองไว้ดีที่สุดนะคะขอบคุณคุณปรินที่มาขยายความดีๆให้ฟังทุกทุกวันค่ะทุกเรื่องที่นำมาขยายความทุกหัวข้อดีมากๆยินดีค่ะ ไลฟ์นี้เช็คตัวเองอีกแล้วเช็คไปเช็คมาปรากฏว่าฉันมีทัศนคติเชิงบวกต่อการขายเรียบร้อยแล้วเยี่ยมมากค่ะอขอบคุณทัศนคติเชิงบวกที่ทำให้ชีวิตได้อย่างที่ต้องการขอบคุณอภิมหาเศรษฐีข้างบ้านขอบคุณปฏิหารการสํานึกรู้คุณขอบคุณคุณปรีนยินดีค่ะเทปเมื่อวานยอดเยี่ยมจริงๆค่ะ ค่ะอ่าโอเคขอบคุณทุกคนนะคะทีนี้เดี๋ยวก่อนจะจบรายการนะคะขอบคุณคุณปรีนรายการรรยเฮงเก่งดีแบบสำนึกบุญคุณในการกลับหลังหันไปไหนมาไหนมีคนช่วยหยิบจับอะไรให้ก็ขอบคุณเขาใครอายุมากกว่าก็จะยกมือไหว้แบบนอบน้อมวันนั้น วันนั้นปรินไปโฮมโปรใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ไปเจอเวลาคุณเข้าไปในโฮมโปรอ่ะคุณจะเจอพนักง,งานคนหนึ่งอาจจะเป็นฝ่ายซีเคียวริตี้ของเขาอะค่ะที่อยู่ตรงตรงทางเข้าอะค่ะเ,เขาก็จะคอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อายุมากกว่าเราเนะี่ยเขาก็สวัสดีค่ะยกมือปรินก็เลยยกมือสวัสดีกลับคุณเชื่อไหมว่าเขามองตามปรินแบบมองตามจนจนปรินเข้าไปข้างในแล้วเขาก็ยังมองอยู่เลยอะ เขาอาจจะสงสัยว่าอีนี่มาจากดาวดวงไหนทั้งวันไม่รู้มีคนไหว้เขากลับหรือเปล่านะคะแต่เขาก็คือเขาไหว้เราอะเราก็อัตโนมัติเราก็ไหว้กลับใช่ไหมครับสวัสดีค่ะเอาหน,นูก็สวัสดีพี่เหมือนกันนะคะเดินเข้าไปคือเขามองตามเนี่ยคุณรู้ไหมว่าวัดน,นั้นทั้งวันอะถ้าเขาอาจจะแบบเหนื่อยจากงานหรือว่าเขาอาจจะแบบเจออะไรก็ไม่รู้อะสารพัดที่เขาจะเจอได้ในงานบริการใช่ไหมคะแต่พอเขาได้เจอคุณอะ ช่ไหมจะได้เจอคุณมันกลับกลายเป็นแบบเฮ้ยเป็นความพิเศษในวันนั้นของเขานะคะบางทีเราไปห้างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเจอคนที่เขาเปิดประตูให้ใช่ไหมคะบางห้างจะมีคนเปิดประตูให้แล้วก็แบบตบเท้าตะเบะเราก็จะขอบคุณค่ะนะคะสบตาเขานิดนึงขอบคุณค่ะอะไรอย่างเงี้ยอ,อยู่ในเส้นทางปฏิหารการสำนึกรู้คุณไว้นะคะ สวัสดีแม่เลี้ยงปรินจ้าขอบคุณแนวความคิดวิธีคิดที่ยอดเยี่ยมที่คุณส่งให้ทุกวันขอบคุณทัศนคติเชิงบวกที่ทำให้ฉันสร้างชีวิตได้อย่างที่ต้องการโอเคค่ะอขอบคุณตัวข้อความนะคะทีนี้เดี๋ยวก่อนจะจบรายการคะ่ทะทัศนคติเชิงบวกนะคะปรินมีเรื่องหนึ่งที่ปรินอ่านแล้วแบบอืม ดีอ่ะนะคะจะแบ่งปันแล้วก็ส่งเพื่อนๆไปทำงานอาชีพมหัศจรรย์กันอย่างมีความสุขนะคะอันนี้มาจากหนังสือเรื่องพลังแห่งชีวิตฉบับคัดสรรค่ะก็คือ Chicken Soup for the Soul นั่นแหละนะคะแต่เป็นฉบับคัดสรรแบบว่าหัวกะทิหัวกะทิมานะคะเป็นเรื่องหนึ่งค่ะของคุณมารีเคอร์ริงนะคะมารีเคอร์ริงไอ่านแบบ อ่านเหมือนสมัยเราว่ามารีเคอร์ลิงนะชัดเจนมากสำเนียงไทย <K _> <K _> เขาบอกอย่างนี้ค่ะเมื oh ่อใดก็ตามที่ฉันผิดหวังกับชีวิตฉันจะคิดถึงเจมมี่สกอตนะเจมมี่สกอต t เจมมี่เนี่ยสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งในละครโรงเรียน <K _> ซึ่งแม่ของเขาก็บอกกับฉันว่าเขามุ่งม,มั่นมากเลยอยากจะมีส่วนร่วมในละครครั้งนี้คืออยากแบบ อยากเล่นละครครั้งนี้มากอยากมีส่วนร่วมนะคะก็ไปสมัครรับคัดเลือกแต่แม่เนี่ยมีความรู้สึกแบบกลัวว่าลูกอ่ะจะไม่ได้รับคัดเลือกนะคะก็คือเป็นห่วงอ่ะเห็นลูกมีความตั้งใจก็สงสารนะเนาะก็เออเป็นห่วงเกรงว่าจะไม่ได้รับการคัดเลือกปรากฏว่าในวันประกาศรายชื่อผู้รับบทต่างๆนะคะคุณแมรี่เคอร์ิงเนี่ยเขาก็ ไป,ไปรับเจมี่สกอตกับแม่ของเขาด้วยนะคะบอกว่าฉันก็ไปรับเขาหลังโรงเรียนเลิกกับแม่ของเขาด้วยปรากฏว่าพอเห็นเจ,เจมี่ค่ะเจมี่รีบวิ่งมาเลยวิ่งมาหาแม่ดวงตาเป็นประกายด้วยความภูมิใจแล้วก็ตื่นเต้นแม่แม่ทายสิครับนะคะทายสิครับแม่ผมได้รับบทอะไรเออเขาตะโกนมานะคะพอมาถึงแม่เขาก็บอกว่า เ,เจมมี่ก็เอ่ยถ้อยคำเหล่านี้ซึ่งยังคงอยู่และเป็นบทเรียนสำหรับฉันเจมมี่บอกว่าผมได้รับคัดเลือกเป็นคนปรบมือและให้กำลังใจครับแม่เรรนอาแล้วแบบโอ้นะคะทะัศนคติแบบนี้เท่านั้นคะ่ะที่จะทำให้เพื่อนๆมีความสุขทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่าอยู่ในเส้นทางการรับของขวัญจากจักรวาลเสมอนะคะ เด็กคนนี้ค่ะอยากเล่นละครอยากมีส่วนร่วมในละครโรงเรียนมีความตั้งใจมากๆเลยนะคะไปสมัครเข้ารับคัดเลือกค่ะแม่ก็ดูแล้วว่าเออลูกจะได้หรือเปล่านอ้อนะคะเป็นห่วงปรากฏว่าวันประกาศรายชื่อค่ะวิ่งกลับมาหาแม่ด้วยหน้าตาตื่นดีใจแม่แม่ทายซิผมได้รับบทอะไรผมได้รับบท คัดเลือกให้เป็นคนปรบมือและให้กำลังใจครับแม่แล้วคุณล่ะคะคุณได้อะไรไมาเยอะแยะในชีวิตนะคะมองไปสิคะมีทุกอย่างได้ทุกสิ่งคุณเครียดอะไรคะถามตัวเองคะ่ะคุณเครียดอะไรคะระหว่างมองสิ่งที่ได้กับมองสิ่งที่ไม่ได้มองแบบ เจมมี่สกอตนะคะผมได้รับคัดเลือกให้เป็นคนปรบมือและคอยให้กำลังใจในละครเรื่องนี้นะคะคุณก็สามารถมีทัศนคติเชิงบวกแบบนี้ได้เหมือนกันขอบคุณเจมมี่ค่ะขอบคุณหนังสือคุณนโปเลียนฮิลขอบคุณหนังสือ,อของคุณแจ็คแคนฟิลที่นำมาเป็นต้นเรื่องในวันนี้นะคะ ขอบคุณคุรู้ในตัวคุณค่ะขอบคุณคุรู้ในตัวปรินขอบคุณอภิมหาเศรษฐีปรินแก้ววัชรพลขอบคุณอภิมหาเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะจะตื่นหรือหลับก็รับร้อยล้านพันล้านตามทัศนคติที่คุณมีต่อชีวิตและโลกไปนี้ค่ะขอบคุณพลังแห่งพระผู้สร้างและสิ่งนั้นอันเป็นอนันต์ขอบคุณพลังชีวิต พลังแห่งสรรพสิ่งที่เกือ้อกูลเราเสมอขอบคุณความเมตตามหากรุณาอย่างยิ่งจากจักรวาลอันเป็นที่รักและรักเราที่สุดขอบคุณการสนับสนุนเกือ้อกูลเราในทุกย่างก้าวทุกวิถีทางและทุกลมหายใจขอบคุณขอบคุณและขอบคุณค่ะโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ